มีคนบอกว่าเที่ยวที่สวิตฤดูหนาวดีกว่าฤดูร้อนเพราะฤดูร้อนที่สวิตคือมันร้อนมากๆใครเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้ขอเสียงหน่อยจ้าแต่คนนึงแหละที่ไม่เห็นด้วยเลยแต่แขต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเหมือนคนไทยนะคะเราอยู่ที่เมืองร้อนนะเราก็คือร้อนเต็มที่แล้วกับที่บ้านเราพอมาเที่ยวนะคะเราก็อยากเจออะไรใหม่ๆอยากเจอหิมะอยากเจออะไรที่มันหนาวเย็นต้องบอกว่าเมื่อสมัยก่อนที่แขออกเที่ยวนะคะแขก็จะชอบเที่ยวฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแม้แต่มายุโรปครั้งแรกนะคะแขก็มาเที่ยวช่วงแต่พอแขได้มาอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แขได้ค้นพบความจริงบางอย่างคือหน้าร้อนมันคือสวรรค์มากแต่ว่าความร้อนของที่สวิตกับที่ไทยเนี่ยเวลาออกแดดนะคะไม่ต่างกันเลยคือหน้าแทบไหม้ตัวนี่ดำได้เลยค่ะแต่มันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือเวลาแขเข้าร่มที่สวิตนะคะมันจะรู้สึกเย็นสบายมากๆแต่ถ้าอยู่ไทยอย่างเช่นไปทะเลนะคะต่อให้เข้าร่มเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงไอความร้อนแต่ถ้าเป็นที่สวิตนะคะพอเราเข้าร่มปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนมากสิ่งที่ไทยกับสวิตต่างกันอีกอย่างนึงคือในเวลากลางคืนนะคะอากาศที่สวิตจะเย็นลงเยอะมากเวลาแขออกไปไหนมาไหนที่สวิตนะคะแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยแขก็จะมีเสื้อคลุมไว้1ตัวเพราะส่วนมากนะคะอากาศจะเย็นลงเชื่อไหมว่าโรงแรมส่วนใหญ่ที่สวิตนะคะจะไม่ค่อยมีแอร์โดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเขาแต่หลายที่ก็มีพัดลมให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนจองต้องดูด้วยสำหรับแขนะคะการเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่าช่วงฤดูหนาวเยอะมากๆเพราะที่แน่ๆนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะเที่ยวได้น้อยสุดๆเลยเพราะว่ากว่าจะสว่างนะคะก็8โมงเช้าเป็นต้นไป4โมงเย็นบางทีก็มืดแล้วอากาศในช่วงดูหนาวนะคะฟ้าจะไม่ค่อยเปิดมองไปทางไหนก็มีแต่สีเทาใบไม้ก็ไม่มีเที่ยวนั่งอยู่ข้างนอกได้ไม่นานนะคะเพราะอากาศมันหนาวเย็นมากๆนะสักพักมือเราก็จะเย็นจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเที่ยวแล้วฉันอยากจะกลับบ้านแต่ถ้าวันไหนฟ้าเปิดจัดๆในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามสุดๆยิ่งหิมะตกใหม่ๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่จะบอกว่าการที่เราจะเห็นนะคะหิมะตกใหม่ๆแล้วแดดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคือจะบอกว่าการเที่ยวในฤดูหนาวมันสวยจริงๆค่ะสวยยังกับสวรรค์เลยแต่โอกาสที่เราจะได้เห็นหิมะตกใหม่ๆหรือว่าแดดออกจัดๆเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะคือบอกตรงๆเลยนะว่าการเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะมันจะมีความเสี่ยงสูงกว่าที่เราจะเจออากาศไม่ดีแต่ถ้าเรามาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะส่วนมากเนี่ยอากาศจะดีมากต่อให้ฝนตกนะคะเรายังเที่ยวได้สบายๆเลยเพราะเท่าที่แขสังเกตนะคะฝนตกที่สวิตเนี่ยมันจะไม่ได้ตกแบบทั้งวี่ทั้งวันตกหนักจนแบบเราออกไปไหนไม่ได้และส่วนมากในช่วงฤดูร้อนนะคะที่สวิตเนี่ยฝนมันก็จะตกไม่ค่อยเยอะมากอากาศก็จะดีฟ้าจะเปิดไหนที่ฟ้าเปิดจัดๆมันก็จะค่อนข้างร้อนแต่บอกเลยนะคะว่าวันไหนที่ฟ้าเปิดจัดๆนะคะคนจะออกมาเที่ยวกันเยอะมากๆตามทะเลสาบนะคะก็จะมีผู้คนไปนอนอาบแดดตามภูเขานะคะก็จะมีคนไปเดินไฮกิ้งแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะเห็นผู้คนมีความสุขสดใสคือพอไปเที่ยวเรามันรู้สึกได้ถึงความแบบคึกขนองอยากเที่ยวทุกคนพอเรามาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะหันไปทางไหนมันรู้สึกแบบเงียบสงบเงียบเกินวันไหนฟ้าเปิดมันก็โอเคนะคะคนก็จะออกมาเล่นมาอาบแดดมาเดินเล่นแล้วก็ไปเล่นสกีกันแบบนี้แต่ถ้าวันไหนฝนตกนะคะไม่อยากให้ทุกคนเห็นภาพเลยว่าช่วงฤดูหนาวในสวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลางมากเพราะฉะนั้นใครชอบฤดูไหนก็เลือกกันเองเลยนะคะแต่แขเชียร์ฤดูร้อนเท่านั้นค่ะ